สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทักษิณชินวัตรกับ3ความผิดพลาดราคาแพงบ่อยครั้งที่การบริหารประเทศและการเดินเกมการเมืองของนายทักษิณชินวัตรถูกเปรียบเปยกับการดำเนินกิจการในฐานะนักธุรกิจกล้าได้และกล้าเสียเราเห็นเขาก้าวขึ้นมาเป็นนักการเมืองที่พลิกประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายหลายครั้งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพ่ายแพ้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการถูกก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี2549และอีกครั้งในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์น้องสาวในปี2557นี่คือ3เหตุการณ์ที่หลายฝ่ายงงว่าอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้คำนวณเกมพลาดกลายเป็นผลร้ายใหญ่หลวงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในสนามการเมืองในช่วงเวลาสั้นๆการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติทสช.เมื่อ 9:10 นของวันที่8กุมภาพันธ์ดูเป็นหมากสำคัญของนายทักษิณในเกมการแข่งขันเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งหลายฝ่ายมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ถูกออกแบบมาเพื่อให้คณะรัฐประหารได้สืบทอดอำนาจต่อโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่ตอบรับการเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐ13ชั่วโมงผ่านไปในวันเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามถือว่าเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ถึง1สัปดาห์ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์13กุมภาพันธ์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบไทยรักษาชาติโดยเห็นว่ากระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติตามที่กกต.ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92ศาลรัฐธรรมนูญให้เวลาพรรคไทยรักษาชาติยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องมิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่ศาลจะออกนั่งพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่27กุมภาพันธ์พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งหรือนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยมีชื่ออย่างเป็นทางการคือร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าอธิบายว่าร่างกฎหมายนี้เป็นจุดพลิกผันสำคัญอันนำไปสู่การประกาศยุบสภาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่9ธันวาคม2556อันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านร่างพรบฉบับที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยและคณะเนื่องมาจากร่างพรบที่นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2นั้นเป็นร่างที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขเนื้อหาจากร่างพรบฉบับเดิมของนายวรชัยเหมะที่มีวัตถุประสงค์ต้องการนิรโทษกรรมผู้ต้องขังจากคดีเผาศาลากลางจังหวัดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี2553ร่างพรบ.นิรโทษกรรมป
ประกอบด้วย7มาตราคณะกรรมาการเสียงส่วนใหญ่เป็นฝ่ายรัฐบาลได้แก้ไขมาตรา3และมาตรา4ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของร่างพรบดังกล่าวให้มีผลนิรโทษกรรมครอบคลุมหลายฝ่ายทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายนปช.ที่สำคัญยังรวมถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งกรณีหลังนี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นญาติของผู้เสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี2553พรรคฝ่ายค้านองค์กร Human Rights Watch รวมทั้งแกนนำนปช.และกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเท่ากับเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่คดีอาญาเผาฆ่าและผู้ทุจริตคอร์รัปชันด้วยการเดินเกมดังกล่าวไม่เพียงทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากทั้งพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นการทำลายศรัทธาของฝ่ายผู้สนับสนุนทักษิณเองด้วยเนื่องจากร่างพรบนี้จะทำให้ผู้รับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553พ้นจากความผิดหลังจากนั้นแม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557การต่อต้านการผ่านร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งก็ได้ยกระดับเป็นปฏิบัติการขับไล่รัฐบาลนำโดย8ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ถอดสูตรทิ้งสภาเดินหน้าสู่ถนนนำมวลชนที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกปปส.ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณยุทธวิธีมากมายของกปปส.ตั้งแต่การเข้ายึดสถานที่ราชการหลายแห่งเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์กรุงเทพตั้ง7เวทีชุมนุมใหญ่ใจกลางกรุงเทพไปจนถึงการปิดล้อมคูหาเลือกตั้งซึ่งทำให้การเลือกตั้งปี2557เป็นโมฆะล้วนแล้วเป็นแรงกดดันให้คณะทหารในชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นเข้ายึดอำนาจในที่สุดขายหุ้นให้เทมาเซก23มกราคม2549ตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ประกาศขายหุ้นในบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้แก่บริษัทเทมาเซกโฮลดิ้งวงเล็บ PTE จำกัดซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์จำนวน 1,487 ล้านหุ้นรวมเป็นเงิน 73,271 ล้านบาทโดยไม่เสียภาษีทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมไทยและถือเป็นแรงผลักดันสำคัญของการเคลื่อนไหวขับไล่นายทักษิณให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนำไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎรในเดือนถัดมาและการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549การตรวจสอบกรณีดังกล่าวเริ่มต้นหลังรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บคปค.ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งสรุปผลการตรวจสอบว่าการขายหุ้นในกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติและความผิดตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.วันที่26กุมภาพันธ์2553ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเสียงข้างมากว่านายทักษิณใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์กับชินคอป5กรณีโดยสั่งยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาทพร้อมดอกผลการขายหุ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีผิดหรือไม่จะเป็นคำถามที่ไม่มีข้อสรุปจนถึงปัจจุบันและขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่สนับสนุนหรือต่อต้านนายทักษิณในขณะที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าเงินที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นได้รับยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่126ข้อ23ที่ออกตามประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นราษฎรฝ่ายตรงข้ามก็มองว่าเป็นการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและการประกาศใช้บังคับพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมวงเล็บฉบับที่2 2549เพื่อขยายสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการโทรคมนาคมของต่างประเทศจากเดิมไม่เกิน 25% เป็นไม่เกิน 50% ก่อนการขายหุ้นชินคอปไม่กี่วันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่านี่จะเป็นการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการถูกกลั่นแกล้งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากรณีขายหุ้นในครั้งนี้มีผลทำให้กระแสความคิดของฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลของนายทักษิณทุจริตและขายชาติแข็งแรงขึ้นนำไปสู่การคว่ำบาตรการเลือกตั้งของพรรคฝ่ายค้านและศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและการก่อรัฐประหารที่ทำให้การประท้วงขับไล่ในทักษิณสิ้นสุดลงเส้นทางเก็บภาษีหุ้นชินคอปจากทักษิณ23มกราคม2549ในทักษิณขายหุ้นชินคอปให้กับกองทุนเทมาเซกจำนวน 1,487 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 49.25 บาทรวมเป็นเงินกว่า 73,271 ล้านบาทหลังซื้อมาจากบริษัทแอมเพิลรัฐจำกัดในราคาเพียงหุ้นละ1บาทหน่วยงานรัฐเคยเห็นต่างเรื่องอายุความโดยกรมสรรพากรมองว่าหมดไปตั้งแต่วันที่30มีนาคม2555เนื่องจากกรณีที่ผู้เสียภาษีมาเสียภาษีเงินได้ไม่ครบถ้วนประมวลรัษฎรให้กรมสรรพากรออกหมายเรียกมาไต่สวนภายใน5ปีซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการออกหมายเรียกนายทักษิณมาไต่สวนแต่อย่างใด13มีนาคม2560นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมและเห็นว่ากรมสรรพากรเคยออกหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตรนอมินีที่ถือหุ้นแทนนายทักษิณมาไต่สวนเมื่อปี2555ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820ถึง821ให้ถือว่าเคยออกหมายเรียกนายทักษิณมาไต่สวนแล้วและทำให้อายุความขยายมาจนถึง31มีนาคม2560นอกจากนี้กรมสรรพากรยังสามารถประเมินภาษีนายทักษิณได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกมาไต่สวนอีกและทันทีที่ส่งหนังสือประเมินให้นายทักษิณอายุความก็จะหยุดลงพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนั้นอ้างคำพูดของนายวิษณุที่รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2560ว่าเรื่องนี้ถือเป็นอภินิหารทางกฎหมายแม้ต่อมาในเรื่องไกลลีกิจจวัฒนะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะโต้แย้งว่าศาลภาษีอากรกลางเคยสั่งเพิกถอนหมายเรียกนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทามาไต่สวนทำให้อายุความสิ้นสุดลงไปนานแล้วก็ตาม28มีนาคม2560เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรนำหนังสือแจ้งประเมินภาษีการขายหุ้นชินคอปของนายทักษิณรวมเป็นเงินกว่า 17,629 ล้านบาทไปติดไว้บริเวณหน้าบ้านพักของนายทักษิณ25เมษายน2560ทีมทนายของนายทักษิณยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษี7พฤศจิกายน2560นายยุทธนายิ้มการุณรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีกรมสรรพากรละเว้นการประเมินเก็บภาษีนายทักษิณเผยว่าได้ส่งหนังสือให้กรมสรรพากรชี้แจงเรื่องดังกล่าวและติดตามผลต่อเนื่องเพื่อสรุปผลสอบให้ได้ภายในปีนี้14กุมภาพันธ์2562ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้